ครับสวัสดีครับก็วันนี้ทาง CT Music Shop เรานะครับมีสินค้าที่น่าสนใจมากๆมาแนะนำสำหรับนักดนตรีนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นนักร้องก็คือตัวเอฟเฟคร้องตัวนี้เป็นรุ่น TC Electronic TC Helicon Harmony Singer ก็ปัจจุบันเนี่ยเอฟเฟคร้องในตลาดก็เริ่มมีออกมาเรื่อยๆค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ตัวนี้ที่อยากแนะนำเพราะว่าตัวเล็กใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนอะไรเลยครับก็คือไม่ต้องปรับแต่งอะไรละเอียดใช้งานจริงได้ใช้ง่ายเลยก็เดี๋ยวลองแกะกล่องกันดูครับแกะมาก็จะมีตัวเอฟเฟคแล้วก็มีอะแดปเตอร์แล้วก็มีสาย USB ซ่อนอยู่ข้างในให้เอาไว้เผื่อดาวน์โหลดอัปเกรดตัวเฟิร์มแวร์ต่างๆนะครับก็ตัวนี้ครับประกอบด้วยเสียงทั้งหมด3แบบอย่างแรกก็คือเป็นเสียงประสานอันที่2คือรีเวิร์บอันที่3คือโทนในส่วนของเสียงประสานตัวเนี้ยจะมี2เสียงประสานได้สูงสุด2เสียงและมี8แพทเทิร์นที่เขาทำเป็นพรีเซตมาให้ใช้งานครับในส่วนของรีเวิร์บมี3แบบรูมคลับแล้วก็ฮอลค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในส่วนของโทนก็คือการปรับแต่งโทนที่เขาทำเป็นพรีเซตมาให้แล้วก็มีปุ่มนี้เป็นการควบคุมเปิดปิดเสียงประสานจุดเด่นที่ผมเลือกมาแนะนำรุ่นนี้คือเอฟเฟคร้องในตลาดหลายๆรุ่นเนี่ยเราต้อง input คีย์เข้าไปคือเราต้องเป็นคนเลือกคีย์ว่าเราจะเล่นคีย์นี้ให้ประสานคีย์นี้แต่สมมติเวลาเราเล่นจริงๆบางครั้งเรามีการเปลี่ยนคีย์กลางเพลงหรือเพลงต่อเนื่องเราไม่สามารถก้มลงไปปรับได้ตัวนี้ก็คือเราสามารถเสียบกีตาร์แล้วเราก็ให้เสียงกีตาร์เป็นการจับคีย์ครับเพราะฉะนั้นในการใช้งานจริงมันจะสะดวกมากครับก็มาดูการทำงานของตัวนี้กันนะครับอย่างแรกเลยมีอะไรบ้างมีไมค์อินพุตก็คือจากไมโครโฟนเข้ามาที่ช่องนี้แล้วก็เอาท์พุตนี้คือก็เข้ามิกหรือเข้าแอมป์ที่เราต้องการอันนี้เป็นสายพาวเวอร์นะครับซึ่งมีแถมมาอยู่แล้วอันนี้เป็นกีตาร์อินพุตเสียบกีตาร์เข้าตัวนี้แล้วก็อันนี้เอาท์พุตเพื่อไปเข้าแอมป์เข้าอะไรที่เราต้องการต่อนะครับก็ในส่วน2ปุ่มนี้2ปุ่มนี้จะมีเป็นเรื่องของเสียงประสานก็คือตัวนี้จะเป็นปุ่มปรับการเลือกคู่ประสานของเสียงที่เราต้องการนะครับก็จะมีทั้งหมด8แบบแบบแรกเนี่ยคืออันนี้เป็นคู่ที่ใช้บ่อยมากก็คือเป็นคู่3สูงขึ้นส่วนอันนี้ที่เห็นสูงขึ้นแล้วไกลออกไปหน่อยก็คือคู่5สูงขึ้นครับอันนี้ก็จะเป็นคู่3สูงกับคู่5สูงถัดมาอันนี้เป็นคู่3ต่ำลงคู่3ต่ำลงหรือก็คือคู่6ครับอันนี้ก็จะเป็นคู่5ต่ำลงหรือคือคู่4อันนี้ก็คือคู่3ต่ำกับคู่5ต่ำผสมกันที่ตัวนี้เป็น5สูงกับ5ต่ำผสมกันอันนี้ก็เป็นคู่3สูงกับ3ต่ำผสมกันก็ส่วนมากที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นคู่นี้กันซะเยอะครับเพราะใช้งานง่ายแล้วก็ประสานเพาะครับอันนี้ก็คือความดังของเสียงประสานว่าคู่ที่เราเลือกเนี่ยดังมากดังน้อยส่วนนี้คือสวิตช์เปิดปิดถ้ามีไฟอย่างเงี้ยแปลว่าเปิดกดเพื่อปิดเพื่อเวลาเล่นสดเนี่ยเราสามารถใช้เท้าเหยียบควบคุมได้ส่วนนี้เป็นรีเวิร์บรีเวิร์บมี3ชนิดก็คือมีรูมมีคลับแล้วก็มีฮอลแล้ววิธีการปรับก็คือเราต้องการรูมมากแล้วก็หมุนมากรูมน้อยก็หมุนน้อยต้องการฮอลมากแล้วก็หมุนฮอลเยอะฮอลน้อยอย่างเงี้ยครับส่วนปุ่มเนี้ยเป็นปุ่มที่เจ๋งมากปุ่มหนึ่งก็คือโทนมันจะเหมือนกับเป็นออโต้พรีเซ็ตในการปรับ EQ ปรับค่าต่างๆให้เหมาะกับเสียงร้องซึ่งเดี๋ยวเราจะลองให้ดูคือเสียงมันจะแบบใสแล้วก็เพราะขึ้นชัดเจนเลยครับแล้วก็จะมีที่ซ่อนอยู่อีกนิดนึงด้านข้างอันนี้เป็นไมเกนไมเกนนี่จะเป็นควบคุมความดังของไมค์แล้วก็ส่วนด้านนี้จะมีไมค์คอนโทรลปุ่มเนี้ยจะเหมาะจะใช้กับไมโครโฟนรุ่นพิเศษที่มีฟังก์ชันปุ่มควบคุมการใช้งานอยู่ที่ไมค์ก็คือใช้แทนตัวเนี้ยซึ่งไมค์นี้จะเหมาะกับนักร้องพวก TC MP 75เนี่ยครับเป็นไมค์รุ่นของเขาแต่เราไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกดมันครับเดี๋ยวมาลองดูการใช้งานกันเลยครับเกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอหลับฝันแล้วเบอร์ภาพเธอคอยร้องทุกคืน
กิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอและฝันละเมอภาพเธอคอยร้อนทุกคืนที่เธอได้มองฉันเธอไม่รู้ว่านาฬิกาแม้หมุนถึงการเวลาและเธอไม่รู้ว่าคงไม่มีหวังที่เธอได้ไปด้วยกันที่เราได้ก้าวไปพร้อมกันเคยฝันจะปั้นคนคนนั้นมีสิ่งนั้นรวมกับฉันสิ่งที่คนรักกันนั้นคู่จะมีจากวันนี้จนวันสุดท้ายแล้วเธอก็ได้จากไปไม่ว่าเวลาดีๆเป็นเพียงแค่ฝันพอคงต้องเดินต่อไปแต่ฉันต้องรอให้เธอกลับมาแล้วไม่คงไม่ทันในชีวิตยิ่งนึกถึงทีไรก็ยังจุ่มจำหุ่นในหัวใจแม้ว่าคืนนี้อากาศจะหนาวสักเท่าไรก็ขอฝากความฝันช่วยเป็นสื่อให้เธอรู้ว่าฉันคิดถึงและยังคิดถึงในคืนที่ฝันปล่อยเราอยู่ด้วยกันตรงนี้ฉันเหงาเธอรู้ไหมฉันหนาวจนแทบขาดใจไม่มีอุปกรณ์จากเธอที่รู้ใใจสักคน
ก็สรุปนะครับเอฟเฟกต์ตัวนี้ TC Electronic TC Helicon Harmony Singer เป็นเอฟเฟกต์ร้องที่ใช้งานง่ายมากๆไม่ต้อง input key เสียบกีตาร์ดีดปุ๊บแล้วมันจับคีย์ประสานอัตโนมัติได้เลยเราก็เลือกคู่ที่เราต้องการปรับความดังปรับรีเวิร์บใช้ไหมไม่ใช้ก็ปิดเลือกโทนที่เขาadjust มาให้ค่อนข้างดีก็ขนาดเล็กใช้งานง่ายเป็นเอฟเฟกต์ที่น่าสนใจตัวหนึ่งถ้าสนใจก็ลองติดต่อ CT Music Shop ได้เลยครับ